ครับพ่อผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับประจำวันอังคารที่30เดือน6เดือนมิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เขียวนะโอเคเขียวรู้สึกดีถ้าพอร์ตใครเขียวหรือว่าหุ้นตัวไหนถึงเป้าแล้วก็ผมว่าก็ขายกำเงินสดไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าผมมองว่าเดือนหน้าเนี่ยมันก็คงจะอยู่ประมาณนี้แหละ1,330-40มันไม่ขึ้นไป1,400หรอกเพราะว่ารู้สึกว่ารายได้ก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องดูทีว่าจะมีปัจจัยอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราสถานการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแบบเร็วอ่ะโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปดูหุ้นนะผมก็ไปสะดุดตากับข่าวหนึ่งนะครับพอดีเมื่อเช้าอ่านที่เว็บ eFinance ไทยนะครับแล้วก็เจอข่าวนี้นะครับก็คือเขาพาดหัวว่า BDMS ผนึกผิงอันเจาะลูกค้าเบรกซื้อกิจการในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าดีนะถ้าใครมีหุ้นของ BDMS นะครับเพราะว่าเขาจับมือกับผิงอันบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของจีนผิงอันนี่คือใครผิงอันคือบริษัทประกันที่ผมไม่แน่ใจว่าอันดับเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะเป็น2กับ3เนี่ยแล้วก็เจ้าของใหญ่ก็คือไม่ใช่ใครก็คือตัวของ CP เองนะครับซึ่งผมเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วว่าตัวเนี้ยเหมือนเป็นหานทองคำให้กับ CP นะครับเพราะว่ามีเงินเยอะมาก ขออภัยครับแล้วก็เขาจับมือกับ BDMS ในการรู้สึกว่าเขาจะขายประกันสุขภาพขายประกันแล้วก็พ่วงประกันสุขภาพด้วยทีนี้มันก็อาจจะเพิ่มรายได้ให้เขานะหลังจากที่เราเปิดประเทศคลายล็อกดาวน์รู้สึกวันนี้เขาก็เริ่มประชุมกันแล้วแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะถึง 1-2,000 ล้านนะเพราะว่าต้องดูก่อนว่าเราจะเปิดประเทศเร็วไหมแล้วนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเลยไหมก็ตอนนี้ผมก็ภาวนาว่าอย่าให้เจอรอบ2การระบาดรอบ2เพราะว่าเศรษฐกิจมันกำลังกลับมานะครับทุกอย่างก็โอเคอยู่โอเคทีนี้เรามาดูในฝั่งหุ้นกันดีกว่าวันนี้นะครับผมก็ไปสะดุดตากับตัวหุ้นตัวนึงกราฟผมก็เล่นกราฟไปเรื่อยนะทีนี้ไปสะดุดตากับตัวนี้ครับ GPSC กราฟตัวนี้เป็นขาขึ้นแล้วก็มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาเก็บ3แท่งมันน่าจะสามารถที่เราจะสามารถซื้อตามแล้วก็ไปขายได้แต่เราต้องมาดูก่อนว่าในฝั่งของกราฟหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันโอเคไหมโอเคผมก็มาไล่ดูในฝั่งนี้นะครับกราฟก็รู้สึกว่าเขามาชนที่แนวต้านนะแนวต้านนี้ถ้าผ่านได้ก็ถือว่าดีมาดูฝั่งของผลงานกันดีกว่าผลงานก็ไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ได้ขี้เหร่เท่าไหร่ไม่ได้ขี้เหร่ก็ขึ้นลงตัวของหนี้ก็มีประมาณ 1.46 ถือว่าเขาก็ควบคุมได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงว่าดีนะถ้าดีหนี้ควรจะต่ำกว่า1อันนี้คือนี่นะครับแล้วก็ PE เขาก็เล่นอยู่ที่30เท่านะตัวนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเทรนกันนะครับผมให้ดูฝั่งของกราฟก่อนแล้วกันกราฟนะครับกราฟนะผมจะดู2ตัวก็คือ RSI กับ MACD นะครับตัว RSI เนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เป็นกราฟของ day นะได้เป็น day ก่อนมันมาใกล้ที่ตัว30แล้วถ้า30ใกล้30หมายถึงว่าราคามันพร้อมจะดีดขึ้นดันขึ้นดันขึ้นแล้วตัวเนี้ย MACD รู้สึกใกล้กันกลัวมันจะตัดตรงเนี้ยวอลุ่มก็พอสมควรมีอยู่นะครับพอสมควรอยู่วอลุ่มนะเข้าดีเปล่าเข้าดีหรือเปล่าอ่ะถ้าจะเข้าเรามาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนนะครับแนวต้านอยู่ที่30วันผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเป็น GPSC นะครับอยู่ที่30วันจึงโหยตายตายตายทำไมราคาฝั่งนี้เยอะจังเลยอ่ะมาดูแนวรับก่อนดีกว่าแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่แนวนะครับแนวรับอยู่ที่73บาทแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่แนวต้านอยู่ที่78.50 บาทสตางค์
ห่างกันเกินไปถ้าสมมติว่าเราเล่นเร็วสัก15 วันล่ะปุ๊บ15 วันก็ไม่ต่างกันครับไม่ต่างแนวรับก็73แนวต้านก็78.50 บาทถ้าดูจากฝั่งเนี้ยคนที่ติดราคาฝั่งเนี้ยเขาพร้อมจะขายทุกเมื่อแต่เขาติดราคาฝั่งเนี้ยแท่งเนี้ยสูงเขาพร้อมจะขายทุกเมื่อเป็นหุ้นที่ต้องเข้าเร็วออกเร็วถ้าคุณจะเข้านะไม่ได้เชียร์ซื้อไม่ได้เชียร์ขายไม่ได้เชียร์เข้านะแต่ถ้าคุณจะเข้าคุณต้องเข้าเร็วจริงๆถ้าเป็นผมนะเป็นผมถ้าผมไม่ได้ราคาที่ต่ำกว่า73.50 บาทผมจะไม่ซื้อถ้าได้อะผมจะมาขายแถวไหนใช่ไหมครับประมาณแถวเนี้ยแถว74-75นี่ผมก็ขายแล้วผมก็ขายแล้วแถว73-74ผมก็ขายแล้วครับมันก็ประมาณนี้แหละผมว่าฝั่งเนี้ยจะได้กำไรแต่คุณต้องเข้าเร็วออกเร็วจริงๆนะถ้าคุณหาหุ้นเล่นตัวนี้ก็เล่นได้แต่ถ้าคุณแบบไม่สนใจหรือว่าฉันมีหุ้นในพอร์ตที่โอเคอยู่แล้วอย่าไปเสียเวลาอย่าเอาเงินมาทิ้งครับอย่าเอาเงินมาเล่นแต่ถ้าคุณอยากจะเล่นไม่มีหุ้นเล่นก็ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวของ AA Consensus กันนะครับว่าเขาเชียร์ซื้อเชียร์ขายไหม GPSC นะครับไม่ไปปุ๊บโพสทีพิมพ์ผิดนะครับ GPSC ปุ๊บรอแป๊บนึงนะครับเน็ตผมช้าหน่อยวันนี้ราคาเขาก็ตกนะอยู่ที่73 บาทไปที่ GPSC นะAA Consensus นะครับเขาให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่80 บาทโหถือว่าสูงนะ80 บาทต่ำสุดอยู่ที่65 บาทก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบทวิเคราะห์กันเลยดีกว่าเอาให้แน่ใจไปเลยว่าตัวนี้โอเคไหมถ้าเป็นบทวิเคราะห์จะมีของหลักทรัพย์เดี๋ยวผมกดเข้าไปดีกว่าว่ามีอะไรให้ดูเปล่านะครับรอแป๊บนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งครับของ Land & House นะครับบทวิเคราะห์ก็ยังบอกว่าให้ซื้อนะให้ซื้อประเด็นคือลงทุนก็คือผลกระทบก็ไม่มีอะไรนะก็ถือว่าโอเคอยู่คำแนะนำให้ซื้อเป้าหมายอยู่ที่74 บาทอันนี้เขาวิเคราะห์ตั้งแต่เดือน5นะอันนี้เดือน6จะสิ้นเดือนแล้วโอเคผมมองว่าถ้าคุณไม่มีหุ้นเล่นน่ะหุ้นตัวนี้เล่นได้ครับเล่นได้โอเคครับผมก็วิเคราะห์ตามความเข้าใจผมนะครับส่วนใครจะมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ผมตั้มจากช่อง3นาทีก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ